เมืองหลวงของเท็กซัสก็คือสวยมากเลยดูดิอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเห็นอย่างนี้นะคะก็กำลังจะออกเดินทางกันอีกแล้วค่ะไปไหนครับโรนินไปไหนครับครีเอทอินเท็กซัสค่ะวันนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปเมืองออสตินค่ะฮูสตันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆของเท็กซัสนะคะแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะคะเมืองหลวงของเท็กซัสก็คือออสตินค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาหยุดพักเติมน้ำมันแล้วก็เติมพลังด้วยกาแฟค่ะที่ร้านบักกี้นะคะซึ่งก้อยเคยมีคลิปปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ไม่ใช่ที่สาขานี้นะคะบักกี้เนี่ยนะคะใหญ่แทบทุกๆสาขาเลยนะคะแต่ว่าสาขาที่ใหญ่ที่สุดก็คือในเมืองนิวบรันฟิลด์นะคะที่ก้อยเคยลงคลิปไว้อะนะคะวันนี้นะคะจุดแรกนะคะที่เราจะไปยังเมืองออสตินนะคะชื่อว่าเรดบัตไอเล่นะคะมันเป็นยังไงอันนี้ก้อยก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเรดบัตไอเล่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะซึ่งตั้งอยู่ใต้สันเขื่อนทอมมิลเลอร์นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับดาวน์ทาวน์ออสตินเลยค่ะไอคำว่าไอเล่นนี่นะคะก็ย่อมาจากไอแลนด์นะคะซึ่งคนอเมริกันจะอ่านว่าอัลนะคะคือเรดบัตอัลก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ก้อยด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะเราคิดว่าจะซื้ออะไรเติมพลังที่บักกี้สนะคะแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเราก็เลยมาแวะที่ป๊อปอายนะคะได้แล้วค่ะอันนี้คือนักเก็ตของน้องหมาค่ะแล้วอันนี้แซนด์วิชสไปซี่แซนด์วิชกับแคจูฟรายส์ so good น้องหมาจ้องดูเขาชอบเล่นน้ำมากเลยตัวเนี้ยอยากกิฟต์ Good girl Ronnie Hey Ronnie ออสตินนี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็น dogs friendly นะคะคือไปไหนไหนนะคะคือตามร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะยอมให้น้องหมาเข้าไปด้วยได้นะคะแม้แต่พาร์ควางพาร์คนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สายจูงเลยค่ะเมื่อกี้ก็เห็นคนเขาก็ปล่อยน้องหมาแบบเดินแบบเป็นอิสระเลยนะคะเราไม่ต้องใช้เชือกจูงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นนะคะก็โดยเฉพาะที่ในฮูสตันแล้วก็แถวๆใกล้ๆบ้านนะคะถ้าเราจะ
ไปไหนกับน้องหมานะคะจะต้องมีเชือกจูงนะคะยกเว้นเฉพาะด็อกพาร์คนะคะคือสวนสาธารณะสำหรับน้องหมาแค่นั้นนะคะที่จะสามารถปล่อยให้เขาวิ่งเล่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้เชือกจูงนะคะที่นี่ก็รู้สึกว่าดีนะคะแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนมากนะคะที่มันร้อนเพราะว่าแดดนะคะแดดมันแรงนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ10กว่าองศานะคะเอ้ยอย่ามาสะบัดตรงนี้นะน้องหมาเล่นน้ำกันสนุกสนานมากเลยค่ะตอนนี้ so happy มันเป็นเทรลให้คนออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเหมือนแม่น้ำเล็กๆอะค่ะนี่นะคะเขาไม่อนุญาตให้ว่ายน้ำนะคะก็มาตกปลานะถือเบ็ดมาด้วยอ่ะว้าวว้าวดูสิคะน้ำใสมากๆเลยอ่ะตลอดทางนะคะเขาก็จะมีถังขยะแล้วก็มีถุงไว้ให้เก็บน้องหมานะคะสวยมากเลยดูดิโอ้ว้าว I like this placeTake a picture here. Your destination is on the right. ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะหลังจากที่อาบน้ำกันแล้วทั้งหมาและคนนะคะคืนนี้นะคะเราจะไปทานดินเนอร์กันพร้อมกับน้องหมาทั้ง2ตัวนะคะติดตามชมในคลิปหน้านะคะ